100นะครับมีอยู่ไม่มีรูปในประเทศนี้นะครับจะไปดูวัตถุมงคลของหลวงปู่นิดหนึ่งนะครับนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ศรัทธาญาติโยมมาสร้างไว้ป้าอันไหนที่วัดสร้างเองอะเยื่อกาข้าวหมูจ้าใช่ไหมไอ้ชุดนี้ของพ่อท่านนะข้าวหมูจ้าสร้างอะอันไหนที่วัดสร้างเองครับเนี่ยแหละไอ้เรื่องเป็นเรื่องตุนเปล่าถวายกันตุนสร้างอันนี้ตุนสร้างไอ้ตุนสร้างอ๋อนี่เป็นเหรียญที่วัดสร้างจ้าวัดสร้างอ่ะไม่ใช่ประธานค่ะประธานสร้างสร้างตุนเปล่าถวายวันเกิดค่ะสร้างมาวันเกิดข้าพเจ้าค่ะไอ้เงื่อนนำสักคุณประธานเองค่ะครับไม่ใช่นะคุณประธานครับอันอื่นนี่เป็นคนมาสร้างไว้ใช่ค่ะเป็นลูกศิษย์ค่ะไอ้ลูกศิษย์ค่ะเป็นลูกศิษย์ว่าอันนั้นคือพ่อท่านสร้างเองค่ะดำแบบของพ่อท่านเองเลยค่ะนั่งรถมา11ชั่วโมงค่ะแวะทำอย่างเดียวรถแมวดุมเส้นมันแต่รถอะไรสั่งรถไฟฟ้าสั่งรถไฟแต่รังนกทิพย์ไหว้ปอดวัดทำเองกี่รุ่นป่ะ
วัดสร้างอันนี้ผลสร้างพอสร้างเท่าไหร่ครับอันนี้อันนี้หนึ่งลุ้นสองลุ้นสามลุ้นเรียบร้อยครับผมอันนี้สี่ลุ้นห้าลุ้นนี่แหละต้องสามครับผมครับนี่นะครับเอาเบียร์เกย์สามครับเบียร์เกย์สามตุ้งตุ้งยู่เลยตุ้งยู่ไหนห้องส้มชิมานี่ไม่ใช่หรอกเต็มร้อยเหมือนกันเต็มร้อยมากจ้ะมีสามมีสามมีสามจริงมีต้องการอะไรมากถวายหลวงพ่อเลยครับผมไม่ต้องครับไม่ไอ้จริงเอาเลยครับนี่นะครับปีนี้ป้าใครมาก็ให้เข้ากราบครบอย่างนี้นะอันนี้นะครับเคยมาก็กราบได้ฮะก็กราบได้ทุกคนนี่นะครับไม่กราบโผล่ไกลรวมมีคนมาแต่กระตือรือร้นอ๋อไอ้ยามาข้างนี่นะครับคุณป้าที่อยู่ดูแลหลวงปู่อยู่นะครับเข้ากราบได้ทุกคนนะครับไม่ต้องอะไรมากขอให้ตาไม่มีอะไรมาครับขอให้ดูแลกายสังขารหลวงปู่ถ้าเป็นอะไรก็ทางวัดก็เสียหน้ากากไปมีเพื่อนที่นี่เปิดห้องอยู่ไปกูจูกิ้งตัวกิ้งเหรอห้องตัวหายออกมาตีสี่ก็ไปพาพ่อไปหาหมอบอกไปที่ตำรวจหน้าวัดตะเพียนมีตำรวจนะจริงเหรอครับเดี๋ยวผมมาผมบอกไม่ตรงเหมือนกันวนๆวนๆหลานๆนะป้าพี่แล้วตอนกลางคืนใครเป็นเพื่อนอยู่ดอนเป็นมีค่ะมีลูกศิษย์อีกคนนึงค่ะมีหลานอีกคนนึงค่ะมาอยู่เป็นผู้ชายค่ะตอนกลางคืนมีผู้ชายมาอยู่เป็นเพื่อนอีกคนนึงมีผู้ชายค่ะครับมีพระพี่เลี้ยงอีกคนนึงค่ะถ้าเกิดเราจะขึ้นมาอาบน้ำให้ค่ะมีพระพี่เลี้ยงขึ้นมาพระพี่เลี้ยงมีคนมานอนเพื่อนมีคนดูแลตอนกลางวันจับเปลี่ยนกันค่ะอ้าวพี่เราจัดเวรกันยังไงอ๋อกลางวันก็เนี่ยหนูก็มาอยู่อย่างเนี้ยมีมีกันหลานๆกันทั้งนั้นนี่หลานค่ะนี่หลานไม่อยู่เลี้ยงมาสองรุ่นแล้วค่ะอะไรก่อนลูกปู่ลูกหลวงปู่ไม่อยู่แล้วมีค่ะหลวงปู่ไม่มีลูกค่ะหลวงปู่มีแต่ญาติพี่น้องครับแต่ของล้วนคิดกว่าเพื่อนแล้วก็อยู่กับท่านมาสองชั่วคนแล้วสองชั่วคนแล้วใช่คนยังเสียไปแล้วครับถึงมีคนที่สองนี่นะครับและจะพูดชื่อการนี่คนดูแลเดี๋ยวก่อนญาติหลวงปู่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่ค่ะหมดแล้วนะหมดยังไม่หมดค่ะมีคนสุดท้ายนี่นะครับมีหลานพูดถึงว่าไม่อยู่ใกล้แกนี่นะครับก็อยู่แต่อยู่ใกล้ๆค่ะอยู่สุราษฎร์อยู่กระบี่อยู่บางนาอยู่แถวไกลค่ะครับตอนที่หลวงปู่อยู่ที่นี่ตอนที่ว่าแกยังปฏิบัติที่ว่าช่วยเหลือตัวเองได้คือตอนนี้ก็ช่วยเหลือตัวเองได้ครับไม่ใช่ไม่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับแต่ว่ารุ่นยายหนูแกเอาเข้ามาถวายทุกวันครับพอยายเสียก็เป็นแม่หนูครับทีนี้หนูก็ช่วยแม่หนูอย่างนี้แหละครับค่ะนี่นะครับก็ลูกศิษย์ลูกหาก็มาช่วยดูแลกายสังขารหลวงปู่แล้วไม่บอกหนูว่านะเยอะแยะเลยที่นี่ก็ทำอะไรไม่ได้ประหยัดน
ใช่ดูประหยัดจริงๆที่ว่าประหยัดสุดประโยชน์สุดพี่อันไหนได้รับความนิยมสูงสุดตอนนี้เหรอคะครับตอนนี้ทุกรุ่นนิยมหมดครับดังหมดทุกรุ่นดังหมดทุกรุ่นดังหมดค่ะผมว่าแปดพันเดี๋ยวกันสิบนี่หลับแอร์หล่อใช่ไหมพ่อแม่อาจารย์รู้ไหมมาตอน6:30แล้วหนูไอ้ท่านจำวัดเล่นพี่จ้ะหลวงปู่นี่ฉันอะไรได้บ้างทุกวันนี้ทุกอย่างเลยฉันทุกอย่างเลยค่ะไม่เลือกไม่บอกว่าตรงนั้นตรงนี้ไม่มีค่ะครับไม่มีพี่อะไรเลยไม่มีค่ะไม่มีครับไม่มีไม่มีอะไรมาให้กดแล้วเราจัดเป็นพิเศษอะไรไหมหรือไม่มีค่ะไม่ต้องไม่เอาถ้าพิเศษแล้วกับข้าวใส่บาตรมาฉันจ้ากับเนี่ยนะครับใส่ฉันมาถวายครับฉันถวายหลวงปู่ฉันกี่มื้อ2 มื้อค่ะ2 มื้อมื้อเช้าก็ตอน8:00 น.ครับแล้วก็มื้อเที่ยงก็11มื้อเที่ยง11:00ค่ะ11ไม่เลือกนะคะว่าจะเอาไอ้นั้นจะเอาอันนี้ไม่เลือกครับได้หมดกับมาถวายได้ได้ค่ะเอาได้ค่ะได้มาเป็นหลวงพ่อท่านแล้วมาสักคืนได้ค่ะแล้วมาฉันเพลงกับพ่อท่านดิคะได้ไปซื้อกับข้าวมาด้วยได้ค่ะเร็วเอาไปทำไมก่อนนะนี่นะครับที่วัดนี้นะครับก็ญาติของหลวงปู่ที่ดูแลก็สามารถเอาพระถุงมงคลไปให้หลวงปู่อธิษฐานจิตอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับนี่ก็เลือกไม่ได้เลือกปฏิบัตินะครับว่าใครมาผมว่าเพิ่งไม่รู้จักหลวงปู่ใครมานี่ก็ถ้าจะให้อธิษฐานจิตตอนหลวงปู่ตื่นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะทั้งที่หลวงปู่อธิษฐานจิตแล้วคนก็อยากจะให้อธิษฐานจิตซ้ำอีกทีนึงนะครับแสดงว่าเราเก่งกันหรือเปล่าเราไม่หลงถูกค่ะถูกออกไปแล้วพี่อันนี้หนูหลวงปู่เป็นคนบ้านไหนอันนี้ให้ทั้งหมดนะคะเป็นเม็ดแดงของพ่อท่านนะคะครับไว้ห้อยคอนะคะขอบคุณครับขนลุกเลยเนี่ยนะคะหลวงปู่นี่เป็นคนบ้านไหนคนพิบูลค่ะคนพิบูลคนตำบลยางพร้อมค่ะครับตอนนี้พี่มาทางไหนเมื่อกี้ถึงจะผมบอกมาทางอำเภอไหมคะผ่านรพ.ถอตัวทุ่งนาใหม่ไหมคะเห็นป้ายไหมคะไม่ได้มาทางไหนมาทางไหนบ้านซองบ้านซองขายแต่มาข้าวตรงนี้เหรอมาข้าวต่างหนักเลยเหรอคะเป็นโรงเรียนครับโรงเรียนใช่โรงเรียนหนักเลยใช่ไหมคะสักประเดี๋ยวตาผีออกไปนั้นยังมีหลวงเทียนหวายรพ.ถอตัวทุ่งนาใหม่นั้นที่ที่ท่านจัดถวายรพ.ถอตัวมอบไว้เป็นบ้านท่านใช่ค่ะอ๋อรอพอสอตอทุ่งนามาค่ะใครสร้างใครสร้างค่ะใครสร้างรอพอสอตอตื่นเลยตื่นแล้วอ่ะตื่นแล้วเข้าได้เลยนี่นะครับเป็นมหามงคลของผมเลยนะครับที่ได้มาเจอพระเกจิอายุ107 ปีนะครับก็เป็นแน่เลยยังครับพี่ป่ะพอรู้จักมั้ยมีถึงเนี่ยในที่บ่อน้ำร้อนนะคะมันเป็นพี่ปูนออนเซ็นนะคะสบายตอนกลางวันกลางคืนหลวงปู่ก็จำวัดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ค่ะไม่ไปไหนนี่นะครับก็นี่นะครับสถานนอนนอนในมุ้งมั้ยไม่นอนในมุ้งค่ะอ้าวไม่ต้องค่ะไม่ต้องใช้มุ้งแต่ยุงไม่กัด
มียุงหรือไม่มียุงไม่มีอ่ะที่นี่ไม่มียุงเลยที่อื่นมีเนี่ยนะครับหลวงปู่ก็จะจำวัดอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับเปลี่ยนอะไรที่มีตรงหน้าที่ล่ะคือมีก็จะผิดจากที่อื่นนะครับที่นี่ใครมาขนาดผมมาไม่รู้จักหลวงปู่มาก่อนนะครับได้กราบอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพราะท่านพูดไว้ว่าจะดีจะบอกว่าเยอะมากคือเราเรียนมากอากาศคือเราเรียนคือคนเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะระยะระยะให้คิดจะไม่ได้จะต้องคิดเยอะเอ้าไอ้เช่นน้ำรังนกอาหารท่านจะไปบอกนี่นะครับลูกศิษย์ลูกหาบอกว่านะครับหลวงปู่บอกไว้เลยนะครับเดี๋ยวพระมาให้เอาเตรียมรังนกไว้ให้ต้อนรับด้วยผมกินไปเรียบร้อยแล้วพี่ตอนที่หลวงปู่แข็งแรงเนี่ยเป็นคนร่าเริงหรือเป็นคนเงียบร่าเริงตอนนี้ก็ร่าเริงค่ะน่าลืมค่ะยิ้มตลอดนั้นเมื่อตะกี้เด็กมาเมื่อตะกี้ก็หัวเด็กๆร้องก็หัวเราะถูกใจจะมีอุปกรณ์อยู่ที่ร่าเริงนั่นตัวสีเหลืองๆเป็นไก่ค่ะนำมาถวายถ้าใครมาก็พอไก่แล้วพอไก่มันก็ร้องก็กัก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 ก็หัวเราะไม่มีความเครียดค่ะครับเลยจำว่าเดี๋ยวคุณบอกแกตาแกตื่นเลยจะรีบไปให้ตื่นมากอ๋อตื่นอ่ะคือสี่คนนั้นร้อนครับอ๋อถ้าคนนั่งรอท่านจะบีบไก่ใครมีสัญญาณว่าตื่นแล้วนี่นะครับอันนี้นะครับหลวงปู่อิ่มนะครับจริงต้องเรียกหลวงทวดอิ่มนะครับเพราะว่า107ปีหลวงปู่ทวดอิ่มเนี่ยครับก็จะเห็นนะครับว่านักสร้างวัตถุมงคลนะครับนำวัตถุมงคลสร้างของวัดแต่ละรุ่นนะครับอันนี้ก็ถวายไว้ที่วัดนะครับก็ทางวัดง่ายๆนะครับหลวงพ่อหนึ่งครับหลวงพ่อหนึ่งพี่หลวงปู่นี่บวชแล้วอยู่ที่นี่ตลอดหรือก่อนตั้งแต่บวช40ปีบวชไม่เยอะบวชเรียนถึงซึ่งออกไปอยู่กับประธานครับกลับมาตั้งแต่บวชไหมอ๋อทางล่างเลยครับผมเป็นเจ้าคุณชั้นล่างค่ะชั้นล่างครับผมในหลวงเราสิบนะครับก็เหมือนเข้าพันครับเนี่ยเขากำลังจะทราบทุกสั่งผมจะมาดูเลยเราจะเล่นหม้อข้าวมาทุกวันจะเข้ามาจะได้ทำสิ่ง